สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่หญ้าและวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้นิวเคไดสารสกัดอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้นสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Fit to You ผมณเมืองนนท์ผู้ดำเนินรายการครับชีวิตที่สดใสเริ่มจากใจที่เบิกบานพบกันเป็นประจำครับสำหรับรายการ Fit to You เป็นรายการดีมีสาระสำหรับคนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีเกี่ยวกับเรื่องอาการโรคภัยไข้เจ็บวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของโรคไซนัสอักเสบกับเบต้ากลูแคนครับแน่นอนครับโรคไซนัสอักเสบหลายๆคนก็เป็นนะครับเพราะเกิดอาการที่เรียกว่ามีน้ำมูกไหลอยู่ตลอดเวลาแถมมีอาการปวดหัวแล้วเป็นๆให้หายแบบนี้ครับบางทีมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียบุคลิกภาพบางทีเราโดนอากาศมากนะครับโดนอากาศเย็นก็เป็นโดนอากาศร้อนก็เป็นเขาเรียกมีเป็นหวัดเรื้อรังอยู่เสมอครับทำให้เกิดความไม่สบายใจหลายๆท่านก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแน่นะครับทำไมถึงเกิดอาการแบบนี้บางคนก็มีอาการปวดที่ใบหน้านะครับเป็นๆหายๆไปบางคนก็ไปหาหมอมาแล้วนะครับก็ดูแลรักษากันเป็นอย่างดีบางท่านก็หายบางท่านก็ยังมีอาการต่อเนื่องไม่หายครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าโรคไซนัสอักเสบกับเบต้ากลูแคนนั้นมันเกิดจากอะไรครับเราจะทำยังไงให้โรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคลี่คลายแล้วแก้ปัญหาให้กับเราได้ในที่สุดครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับผู้เชี่ยวชาญชำนาญการครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับคุณหมอณัฐธีรื่นกินครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณหมอครับโรคไซนัสอักเสบกับเบต้ากลูแคนครับโรคไซนัสเนี่ยนะครับเป็นกันเยอะมากหลายๆคนบอกเป็นไซนัสกับไมเกรนบางทีมันแยกกันไม่ออกนะคุณหมอว่าโรคไซนัสกับโรคไมเกรนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้เรามาเจาะโฟกัสกันเลยครับที่โรคไซนัสอักเสบเนี่ยมันหมายถึงยังไงฮะมันเป็นยังไงครับไซนัสนี่ภาษาทางการแพทย์ก็คือตัวที่ทำให้เกิดโรคครับเขาเรียกไซนัสติซึมนะครับไซนัสติซึมแล้วก็คนที่ยิ่งช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวนะครับจะมาพร้อมกับพวกอาการภูมิแพ้มีไอจามนะครับส่วนตัวไซนัสนี่ต้องบอกทางสรีระไว้ก่อนก็คืออยู่บริเวณติดใกล้กับโพรงจมูกเรานะครับมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับก็มีอยู่บริเวณโหนกแก้มนะครับแล้วก็ใต้โหนกแก้มแล้วก็บริเวณใกล้ๆโพรงจมูกครับสำหรับให้ลมเข้าแล้วก็ปรับความดันของภายในจมูกเราครับคือหน้าที่ของตัวไซนัสครับบางคนคิดว่าไซนัสเป็นชื่อโรคนะครับไม่ใช่นะครับอาจารย์ไซนัสก็คือเป็นอวัยวะหนึ่งเพื่อมันมีการอักเสบมีการติดเชื้อมันก็เลยกลายเป็นไซนัสอักเสบขึ้นครับทีนี้ไอ้ไซนัสเนี่ยมันทำไมถึงมีเมือกออกมาเวลานั้นมันคล้ายๆอะไรนะมันคือน้ำมูกมันยังไงมันเกิดอาการอาการของมันนะครับที่ทำให้เกิดไซนัสก็คือมันมีการปิดกั้นครับทางเดินของลมนะครับหรือว่าทางเดินหายใจที่จะผ่านตัวไซนัสนี่เองทำให้มีการติดขัดมันก็เลยมีอาการคล้ายคนเป็นหวัดเกิดขึ้นร่วมอ๋อคล้ายคนเป็นหวัดมีน้ำมูกมีเสมหะเกิดขึ้นถ้าเกิดมีการติดเชื้อจากแบคทีเรียก็จะเป็นเกิดไซนัสอักเสบมีกลิ่นในภายในโพรงจมูกได้ฮะก็การอักเสบเนี่ยมีปัจจัยครับคุณหมอฮะอักเสบมีเชื้อก่อโรคปัจจัยมีอะไรบ้างครับก่อโรคปัจจัยนะครับก็แบบมันมีเขาเรียกแบบอะไรนะเป็นเรื้อรังแล้วแบบอะไรเอามี2แบบนะครับก็คือแบบเฉียบพลันนะครับก็เรียกว่าเป็น acute นะครับไซนัสก็จะเกิดจากพวกที่เป็นหายๆนะครับจะหายเองได้ภายใน 7-10 วันอาจารย์การติดเชื้อตรงนี้ใช่ไหมครับอาการก็อย่างที่อาการอาจารย์บอกไปนะครับก็จะมีไอจามนะครับแล้วก็มีน้ำมูกไหลโดยที่ไม่มีสาเหตุแล้วก็มีการปวดศีรษะร่วมด้วยในบางครั้งครับมันเกิดจากเชื้อตัวไหนครับคุณหมอตัวนี้เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีตัวอื่นแนวร่วมอีกไหมก็ถ้าทานยาแล้วมันก็จะหายเองนะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีกลุ่มเชื้อเล็กเชื้อแบคทีเรียครับไอตัวนี้มันทำไงให้เกิดเสมหะเขาไม่เกิดการอักเสบมันอุดตันในบริเวณทางเดินหายใจทางโพรงจมูกเยื่อบุโพรงจมูกก็มีการอักเสบครับอันนี้ก็คือข้อที่1ที่หมอบอกก็คือไซนัสอักเสบแบบเฉียบพลันเลยใช่ครับแต่ที่หนักกว่านั้นคือสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอาจารย์กับผู้ที่มีติดเชื้อ HIV อ่ะ HIV จะนี่จะเกิดกับเชื้อราใช่ไหมตอนนี้เชื้ออะไรนะเชื้อราโอ้ก็จะทำให้อะไรนะ HIV ฮะ
โรคเอสใช่ไหมใช่ครับ HIV แล้วก็เชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อไวรัสมันเชื้อไวรัสนี่โคโรนาอันกับเชื้อราครับครับนี่ก็คือแบบว่าอักเสบแบบเฉียบพลันใช่แต่พอเราเป็นHIV ครับเชื้อรามันก็จะมาเขาเรียกว่าพวกนี้จะเป็นโรคฉกฉวยจะตาม HIV มาครับจะมาทำให้เราติดเชื้อข้อที่สองครับคุณหมอฮะแบบเรื้อรังไข้ไซนัสอักเสบแบบเรื้อรังเรื้อรังครับข้อที่สองนะฮะแอคิวแล้วครับครับเป็นไงฮะตัวนี้มันยังไงครับก็คือจะเป็นระยะเวลานานกว่าระยะแรกนั่นเองคือแสดงว่าภูมิต้านทานเนี่ยเป็นไงถ้าเรื้อรังนี่แสดงว่าภูมิต้านทานเราอ่อนแอมากอ่อนแอแล้วครับแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องครับการวินิจฉัยโรคที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีอาการบางคนเนี่ยครับอาจารย์อย่างที่สัมผัสมาเป็นแล้วก็ไม่หายเป็นแล้วก็ไม่หายนะครับไปที่ไรก็ไปรักษาแค่ตามอาการเพราะว่าในระยะที่เป็นเริ่มแรกเฉียบพลันอ่ะไม่ทำการรักษาแบบให้ชัดเจนนะครับโรคไซนัสอักเสบมันจะมีฮะหมอครับโรคหวัดภูมิแพ้เรื้อรังโรคหวัดภูมิแพ้เรื้อรังครับนะฮะอันนี้ก็อยู่ในหมวดนี้เหมือนกันนะฮะก็จะอยู่ในจัดอยู่ในไซนัสด้วยแต่บางคนที่เป็นภูมิแพ้เรื้อรังก็เป็นเฉพาะที่โพรงจมูกไม่ได้เกี่ยวกับระบบที่เป็นผ่านไซนัสนะครับผมเคยฟังไงคุณหมอก็บอกว่าอะไรนะเป็นโรคลิซี่ดวงทวารครับอันนี้เราได้ยินอยู่แล้วลิซี่ดวงทวารเนี่ยลิซี่เนี่ยก็พูดกันนะฮะลิซี่พอเป็นแล้วก็ลมมันเย็นนั่งไม่ค่อยได้ครับนะครับมันก็เกิดจากลำไส้นะครับเป็นแข็งถึงออกมามีอะไรเนี่ยนะที่เราคุยกันหลายเทปแล้วทีนี้ไม่เคยได้ยินชื่อนี้ครับคุณหมอครับเดี๋ยวถามหมอนิดนึงครับลิซี่ดวงจมูกฮะ เป็นไงฮะลิซี่ดวงจมูกก็คือจะเปรียบเทียบคำว่าลิซี่ดวงนะครับจะเกิดที่อวัยวะไหนก็จะเป็นที่ชื่อที่อวัยวะนั้นนะครับลิซี่ดวงจมูกก็คือมีการอักเสบบริเวณนั้นเรียกว่ารุนแรงอย่างเช่นที่ถ้าเป็นที่อวัยวะที่ทวารหนักนะครับอาจารย์ก็จะเกิดจากการที่ก้อนอุจจาระเนี่ยมันแข็งนะครับแล้วก็มีการเสียดสีกับรูทวารหนักทำให้เกิดแผลทำให้ไม่ว่าจะเป็นมีหัวหรือไม่มีหัวจากภายในและภายนอกนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางไซนัสจมูกก็จะมีการไอจามหวัดอย่างรุนแรงนะครับบางคนจามรุนแรงอาจารย์ทำให้มีการอักเสบที่โพรงจมูกแล้วก็ตัวไซนัสได้นะครับก็เลยทำให้เกิดลิซี่ดวงที่ไซนัสได้เหมือนกันอาการพวกนี้นะครับก็คือมันจะเกิดจากการที่เรียกติดเชื้อเกิดจากการสูบบุหรี่ด้วยพวกที่สูบบุหรี่นี่จะเป็นได้เกือบทุกโรคเลยอาจารย์สังเกตหลายคนก็สูบก็ไม่เห็นเป็นไรนะก็บอกผมก็สูบอยู่ทุกวันอ๋อก็แล้วแต่สภาพร่างกายผมสูบอยู่เนี่ยคนที่แข็งแรงก็จะยังไม่เป็นผมพูดผมรู้หมดแล้วว่ามันเป็นแต่ผมก็สูบอยู่ผมไม่เป็นเลยครับทำไมก็ถึงไม่เป็นบางคนสูบก็ไม่ให้เป็นนะคุณหมอก็คือไอ้ตัวไซนัสนี่แหละครับหรือว่าก็ไซนัสเนี่ยไซนัสอ๋อบางคนไม่เป็นเพราะว่าตัวไซนัสของเขายังทำงานปกติอยู่ไม่อุดกันยังไม่ถูกอะไรมาปิดกั้นนะครับเพราะว่าตัวไซนัสอักเสบก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆจันมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนถูกไหมฮะใช่ครับโรคไซนัสอักเสบเจ็บพันอาการของมันอย่างที่หมอได้กล่าวไปแล้วนะครับมันมีอย่างอื่นผสมด้วยไหมครับหมายถึงว่ามีอย่างอื่นเข้ามาก็มีอย่างเช่นการติดลำบากไหมครับการติดเชื้อจากบริเวณบางคนปวดฟันครับเป็นตัวไซนัสที่บริเวณกรามเนี่ยจันมันก็จะทำให้มีการติดเชื้อขึ้นไปนะครั อย่างอย่างแผนก ENT อาจารย์หูตาคอจมูกเนี่ยคือบริเวณอวัยวะพวกนี้จะถึงกันหมดอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการติดเชื้อบริเวณอวัยวะที่ใกล้เคียงมันสามารถที่เชื้อที่สามารถจะเดินทางไปติดอวัยวะอื่นได้มันพัวพันกันไปเลยว่างั้นคุณหมอจากลำคอจมูกหูเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบต่อเนื่องกันได้ก็สังเกตได้หลักจากเราเป็นหวัดนะคุณหมอเราเป็นหวัดเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคุณหมอครับอะไรก็ไม่หอมดมอะไรก็ไม่หอมน้องหอมก็ไม่หอมใช่ครับมันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยฮะมันเขาเรียกลมหายใจบางทีมีกลิ่นเหม็นด้วยนะหมอมันเกิดจากอะไรครับบางทีเป็นก็มีการอักเสบสำหรับไซนัสเนี่ยจะมีลมหายใจที่ไม่คู่ควรกับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับมันจะเหม็นแบบเน่าๆอาจารย์กลิ่นเฉพาะของมันเพราะมันเน่าจากจมูกใช่ไหมไม่ใช่เน่าจากลำไส้ไม่เกี่ยวใช่ไหมเฉพาะลมหายใจช่วงนี้ที่ไซนัสมีการอุดตันและมีการอักเสบภายในนั้นนะครับเชื้อมันก็จะวนเวียนอยู่ในนั้นเลยผมเห็นที่เขาใช้กันหมอเขาเอาอะไรกล้องฉีดเขาเรียกอ๋อยาพ่นจมูกไม่เป็นเรียกอะไรนะยาอะไรที่เขาต่างจังหวัดเขาชอบใช้ฉีดอะไรนะยานัดเหรอครับยานัดยานัดนั้นมันเป็นไงมันอันนั้นก็จะทำให้เป็นสมุนไพรไหมฮะจมูกโล่งนะครับบางคนเขาไม่ได้เป็นไซนัสแต่เขาก็แต่บางคนติดนะท่านหมอติดครับมันติดเพราะอะไรครับคุณหมอมันไปไม่ฉีดรู้สึกมันแต่จะเป็นตัวยามากกว่าอาจารย์อ๋อมันส่วนผสมในตัวมันทำให้ติดใช่ไหมคุณหมอใช่ครับตัวยาคือถ้าเป็นพวกนี้มันจะมีปัญหาเด็กเป็นไงฮะคุณหมอมันจะมีอาการแบบนี้ไหมฮะเด็กส่วนใหญ่แล้วเด็กเป็นได้ง่ายครับอาจารย์แล้วก็การบอกอาการอะไรสำหรับเด็กเนี่ยจะไม่ชัดเจนอาจารย์บางทีน้องเขา
จจะตัวร้อนเป็นไข้ใช่นะครับน้ำมูกออกร่วมมาก็คิดว่าเป็นหวัดอย่างเดียวอันนี้แบบฉับพลันนะคุณหมอใช่ครับเอาแบบไซนัสอักเสบแบบเรื้อรังฮะอาการนะเป็นไงฮะก็อย่างที่บอกไปมีอาการปวดศีรษะร่วมนานกว่าปกติ10วันนานกว่า10วันเดือนนึง2เดือนถึง3เดือนเลยก็มีหรืออาจจะเป็นตลอดไปเรื่อยๆเป็นไม่หายก็มีบางทีเป็นจนก็ต้องได้รับการบำบัดโดยวิธีการผ่าตัดดูดเอาหนองออกทั้งหมดครับครับผมคือไม่หายก็คือหมายถึงว่ามันจะมีรู้สึกเป็นหวัดตลอดเวลาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการหายใจการพูดนะครับคือออกมาจากลมหายใจแล้วก็กลิ่นปากจะมีตลอดการคัดกรองครับคุณหมอการคัดส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปหาหมอเนี่ยการคัดกรองก็จะมันเป็นไงฮะมันก็ต้องถามประวัติต้องแยกโรคยังไงต้องแยกโรคจากเพราะว่ามันสับสนปนเปไปหมดไม่รู้เป็นอะไรแน่เป็นไซนัสเป็นไมเกรนเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรต่างๆต้องคัดกรองให้ชัดเจนมันนั่งเทียนไม่ได้นะคุณหมอใช่ครับต้องดูตั้งแต่การบอกประวัติมาเลยว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้วเป็นมีอาการเป็นบ่อยไหมช่วงเวลาไหนที่เป็นนะครับเป็นหวัดจริงไหมแล้วก็ต้องดูนะครับบางทีต้องดูภายในโพรงจมูกว่ามีการอักเสบมีการติดเชื้อไหมครับก็ต้องเช็คทีละขั้นตอนใช่หนึ่งมาจากเป็นไข้หวัดไหมอ่อนเพลียเจ็บคอหรือเปล่าครับถ้ามันไม่ได้มาเกี่ยวกับจมูกเนี่ยก็น่าจะเป็นทางหวัดเอาละครับคุณหมอฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมฮะเรื่องของโรคไซนัสอักเสบมันเรื้อรังเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันจะรักษาแก้ไขกันยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ครับ